รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยDC Special นะคะกับดิฉันดวงพรสุเดนค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณชายหาดสุรินทร์จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งวันนี้ค่ะทางอบต.เชิงทะเลนะคะก็มีการจัดโครงการดีๆทางทะเลขึ้นค่ะนั่นก็คือโครงการแข่งขันเซิร์ฟเฟอร์นั่นเองค่ะโดยครั้งนี้นะคะก็มีนักกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาตินะคะให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเซิร์ฟในครั้งนี้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะส่วนภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันได้เลยค่ะสัญญาณพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเหล่านักกีฬาเซิร์ฟเฟอร์ก็รวมตัวพร้อมกันก่อนลงทำการแข่งขันทางทะเลด้วยการร่วมด้วยช่วยกันเก็บขยะบริเวณชายหาดสุรินทร์กันค่ะหลังเก็บขยะเสร็จแล้วบรรดานักกีฬาชุดแรกก็พร้อมลงทำการแข่งขันทางทะเลโดยการแข่งขันเชิงทะเลเซิร์ฟเฟอร์ครั้งนี้ทางอบต.เชิงทะเลจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17มิถุนายน2562ณบริเวณชายหาดสุรินทร์ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีจำนวน3รุ่นด้วยกันคือรุ่นบอร์ดยาวประชาชนไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศรุ่นเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน14ปีโดยมีนักกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากค่ะเป็นทีมบางขยะเซิร์ฟขับนะเป็นทีมอะไรนะคะบางขยะบางขยะเซิร์ฟนะคะครับแล้วความพร้อมมีความพร้อมยังไงกับการแข่งขันในครั้งนี้บ้างคะเตรียมความพร้อมมาแบบไหนบ้างมีเยอะแล้วครับตอนนี้นะครับเวลาผ่านไปแล้วประมาณ7นาทีนะครับผมขอบคุณครับจากเขาหลักครับจากเขาหลักจากชมรมไหนคะมาขยะเซิร์ฟครับแล้วน้องมีความสนใจยังไงในเรื่องของกีฬาเซิร์ฟอะคะก็เล่นอยู่ทุกวันครับสนุกเล่นตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่อายุกี่ขวบคะ8 7ขวบครับแล้วตอนนี้กี่ขวบแล้ว16แล้วเล่นมาหลายปีมากแล้วครับการเล่นกีฬาเซิร์ฟให้อะไรกับน้องบ้างก็ฝึกความอดทนและฝึกหลายอย่างครับต้องแบ่งปันคลื่นให้คนอื่นนะแล้วที่แข่งมากี่สนามนะคะแข่งปีแล้วแข่งทุกสนามนะแข่งทุกสนามเลยครับแล้วครับลุงนี้ครับดูอะไรบ้างการแข่งขันครับแล้วเดินขึ้นก่อนเข้า2รอบครับกินน้ำไปกินครับสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันเชิงทะเลเซิร์ฟเฟอร์ในครั้งนี้เพราะเล็งเห็นว่าในปัจจุบันกีฬากระดานโต้คลื่นได้เข้ามามีบทบาทกับประชาชนและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตมากขึ้นและด้วยศักยภาพของพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการเล่นกระดานโต้คลื่นในช่วงฤดูมรสุมซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักการเล่นกระดานโต้คลื่นและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ในอนาคตThank you.
สวัสดีครับผมจำลองสิทธิโชคนะครับเป็นประธานชมรมนักกีฬากระดานโต้คลื่นจังหวัดภูเก็ตครับวัตถุประสงค์ในการจัดแข่งขันในครั้งนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรคะอ๋อวัตถุประสงค์หลักๆแล้วนะครับก็คือตอนนี้กีฬากระดานโต้คลื่นเนี่ยได้เข้ามามีบทบาทสำหรับเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปในภูเก็ตนะครับซึ่งศักยภาพของพื้นที่ของเราเนี่ยเหมาะสำหรับที่จะเล่นกระดานโต้คลื่นได้นะครับในช่วงฤดูมรสุมนะฮะแล้วก็ทีนี้เนี่ยการจัดงานในครั้งนี้เราก็ทำเพื่อให้เยาวชนนะครับเป็นแกนหลักก็คือทำเพื่อเยาวชนสร้างเด็กรุ่นใหม่ๆให้รู้จักการเล่นกระดานโต้คลื่นแล้วก็ให้สามารถที่จะพัฒนากีฬาตัวนี้ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศได้ในอนาคตนะครับแล้วก็เป็นการสร้างกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติดนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของหาดสุรินทร์ในช่วงฤดูมรสุมนะครับซึ่งต่อไปนี้นะครับเราจะเรียกฤดูมรสุมของจังหวัดภูเก็ตและก็ของภาคใต้เนี่ยว่าเป็นเซิร์ฟซีซั่นนะครับเพื่อที่เราจะได้ทำการโปรโมทการท่องเที่ยวไปทั่วโลกนะครับเพราะสังเกตได้ว่านักท่องเที่ยวที่มาภูเก็ตในช่วงฤดูนี้นะครับส่วนใหญ่จะถือกระดานโต้คลื่นมาด้วยเพราะเขาเริ่มรู้แล้วว่าภูเก็ตเล่นกระดานโต้คลื่นได้แล้วก็จะเป็นการต่อยอดนะครับเราอาจจะไม่มีศักยภาพเทียบเท่ากับบาหลีแต่อย่างน้อยเราก็สามารถมีส่วนแบ่งในการตลาดได้สักครึ่งหนึ่งก็ยังดีแล้วอนาคตก็จะต้องมีโรงเรียนสอนเซิร์ฟนะครับแล้วก็มีร้านกระดานโต้คลื่นให้เช่าซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ทำให้ชายหาดเงียบเหงาอีกต่อไปครับผมสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับมีนักกีฬามาจากพังงานะครับเขาหลักบางขยะนะครับแล้วก็ทุกหาดของจังหวัดภูเก็ตนะครับตั้งแต่หาดกระตะหาดป่าตองหาดกระหลิมหาดกำมะลาหาดสุรินหาดบางเทาแล้วก็หาดในทอนนะครับที่เข้ามาร่วมแล้วก็ยังมีนักกีฬาในรุ่นประชาชนทั่วไปเนี่ยมาจากต่างประเทศประมาณ 7-8 ประเทศนะครับที่สมัครเข้ามาแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันที่หาดสุรินทร์นะครับเรามีนโยบายร่วมกันกับทาง อบต.ตำบลเชิงทะเลนะครับซึ่งได้เข้าแผนประจำปีให้เราจัดเป็นงานประจำปีในช่วงฤดูมรสุมนะครับแล้วก็ร่วมงานกับทางมูลนิธิทางไม่ใช่มูลนิธิทางชมรมเรารักหาดสุรินทร์นะครับได้เป็นแม่งานช่วยกันสนับสนุนให้เกิดงานนี้ขึ้นมาก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับได้พาลูกหลานมาเที่ยวมาดูในช่วงวันหยุดนะครับเพื่อให้เด็กๆได้เห็นว่ากีฬาโต้คลื่นเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นกีฬาใหม่หลายๆท่านกลัวว่าจะมีอันตรายเพราะว่าคลื่นใหญ่ปกติแล้วไม่มีใครส่งเสริมให้ลูกหลานลงทะเลนะครับแต่กีฬาโต้คลื่นเนี่ยทำให้ลูกหลานท่านเนี่ยสามารถมีสกิลมีทักษะในการช่วยเหลือตัวเองในกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุทางน้ำและสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้เพราะมันเป็นพาร์ทหนึ่งของไลฟ์การ์ดไลฟ์เซฟวิ่งนะครับและเพราะฉะนั้นในอนาคตนะครับอยากให้เด็กๆเยาวชนหรือประชาชนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยได้สนใจที่จะเรียนรู้เรื่องกีฬาโต้คลื่นให้มากขึ้นกว่านี้แล้วก็หลายๆหาดนะครับจะมีชมรมของเขาอยู่นะครับถ้าท่านไปแสดงความประสงค์ว่าท่านอยากจะเรียนกระดานโต้คลื่นเนี่ยจะมีพี่ๆเขาให้กระดานแล้วก็สอนให้ฟรีนะครับให้ยืมกระดานใช้แล้วก็สอนให้ฟรีซึ่งผมคิดว่าตัวนี้จะเป็นการต่อยอดกีฬาประเภทนี้ได้ดีที่สุดในจังหวัดภูเก็ตครับทั้งนี้การแข่งขันเซิร์ฟถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งบริเวณชายหาดสุรินทร์และชายหาดอื่นๆในจังหวัดภูเก็ตในช่วงหน้ามรสุมหรือช่วงกลิ่นซีซั่นให้กลายเป็นช่วงเซิร์ฟซีซั่นแทนและหวังว่าในอนาคตจะมีโรงเรียนสอนเซิร์ฟมีร้านเช่ากระดานโต้คลื่นเพื่อเยาวชนและประชาชนชาวภูเก็ตหันมาสนใจการเล่นเซิร์ฟหรือหากใครสนใจอยากจะลองเล่นเซิร์ฟดูบ้างก็สามารถเดินไปตามชายหาดต่างๆที่มีการวางกระดานโต้คลื่นไว้ก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอทดลองเล่นได้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันดวงพรสุเดชและทีมงาน DC Special ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อน
เทปหน้าจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ